ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ในวันนี้ของเรานะฮะเป็นโจทย์เกี่ยวกับกุยช่ายดูสิครับปกติอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราใช้กุยช่ายเนี่ยต้องการให้ผักเขาช้ำเวลาผักช้ำเสร็จเราเอาน้ำออกแล้วว่ากลิ่นเขาจะเปลี่ยนแล้วมันก็จะอร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นาทีครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆซึ่งพวกเราไม่สนผลแพ้ชนะใช่ครับตอนนี้เนี่ยเราไม่สนผลแพ้ชนะแล้วเพราะว่าเราจะมาจะช่วยกันทำก็ไม่ถูกนะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการเป่าฉุกมันก่อนนะครับผู้ชนะจะเป็นผู้เลือกว่าคุณจะเป็นคนทำเองหรือคุณจะเป็นคนสั่งพร้อมแป๊บหนึ่งโจทย์ในวันนี้ของเรานะฮะเป็นโจทย์เกี่ยวกับกุยช่ายถ้าพูดถึงกุยช่ายนี่เมนูในดวงใจของคุณคืออะไรฮะปกติกุยช่ายก็ทอดหรือนึ่งแล้วก็กินปกติง่ายๆแค่นั้นโอ้โหคุณช่างซิมโก้เชยมากเลยตอนนี้เขามีเมนูใหม่ๆแล้วเดี๋ยวต่อไปเมนูนี้จะฮิตเลยทั่วประเทศไทยเมนูของเราก็คือผัดกุยช่ายทรงเครื่องกระทะร้อนครับอ่ะมาครับมาฝังจุบครับหนึ่งสองสามเฮ้ยครับนี่นะจะทำบ้างหรือเปล่าล่ะช่วงนี้สั่งอย่างเดียวเลยนะกลับกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอน่าแก้ตัวปะล่ะช่วยก็ได้มามาเดี๋ยวเราสั่งแล้วเจ๊ทำแล้วกันมาทำให้ก็ได้เทปนี้มาเมนูในวันนี้ขอเสนอผัดกุยช่ายทรงเครื่องกระทะร้อนขนมกุยช่ายทอดธรรมดาที่ใครๆก็เคยลิ้มลองนำมารังสรรค์ใหม่ให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นพร้อมเสิร์ฟบนกระทะร้อนจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับพูดถึงกุยช่ายเนี่ยนะครับตามที่ผมสัมผัสมาเนี่ยเป็นขนมในวัยเด็กทุกๆเลิกเรียนช่วงบ่ายสามเนี่ยผมจะมาต่อคิวแล้วก็5 บาท 5 บาทเนี่ย20ปีที่แล้วคุณไม่ใช่คุณเกือบ30ปีอ่ะถ้าคุณที่ผม20คุณก็เกือบ30อ่ะเราห่างกัน10ปีเลยไงห่างกัน2ปีจังหวะชีวิต เอามาอีกเยอะเลยนะที่ต้องเรียนรู้อ่ะ ปกติที่เรากินเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นกุยช่ายใช่ไหมที่แบบผสมเข้าไปในแป้งเลยนะแล้วเขาก็เอาไปทอดอันนี้เราก็จะทำแบบนั้นแหละครับพูดทำไมยาวก็แนะนำไงกุยช่ายมี2แบบไงแบบเป็นไส้กุยช่ายใช่ไหมกับอันนี้ผสมเป็นเนื้อแป้งเลยเราจะทำแบบนั้นแต่ว่าสังเกตเนี่ยผมเป็นคนนึงนะถ้าเป็นกุยช่ายแบบนี้ผมไม่กินหรือแม้แต่ใส่ในผัดไทยเนี่ยผมก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลเพราะมันเป็นผักมันมีกลิ่นปกติอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราใช้กุยช่ายเนี่ยต้องการให้ผักเขาช้ำเวลาผักช้ำเสร็จเราเอาน้ำออกแล้วว่ากลิ่นเขาจะเปลี่ยนแล้วมันก็จะอร่อยแล้วก็เคล็ดลับที่ทำให้กุยช่ายของเราฟุบเร็วคือเบกกิ้งโซดากุยช่ายเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับครับอันนี้เราเตรียมกุยช่ายเรียบร้อยแล้วนะฮะใส่ลงในอ่างผสมส่วนผสมที่เราจะต้องใช้นะครับหนึ่งเลยน้ำตาลทรายนะเกลือป่นนะครับนิดหนึ่งอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกส่วนผสมสำคัญเบกกิ้งโซดานะครับนะฮะตามด้วยซีอิ๊วขาวครับและนี่เลยนะฮะซอสเห็ดหอมครับอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับในสูตรเนี่ยจะใส่น้ำมันลงไปด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอากุยช่ายเนี่ยไปผัดใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็จะเอาไปทอดด้วยมรกตไลท์ครับนี่ขวดนี้เลยนะฮะเพราะว่าได้ทั้งผัดทั้งทอดในขวดเดียวกันเราจะเห็นว่ากุยช่ายยุบลงเร็วมากเนี่ยดูสิพอเขาเริ่มช้ำหมดแล้วเนี่ยเราก็พักทิ้งไว้10นาทีมันจะมีน้ำแยกออกมาจากเนื้อผักเลยโอเคเรียบร้อยเราจะเห็นว่าเนี่ยพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บน้ำมันจะมาแบบนี้เราก็แค่แยกเนื้อกับน้ำไว้แล้วเราจะเอาน้ำไว้ใช้อย่าทิ้งนะน้ำนี่คือน้ำแบบหัวเชื้อมาอร่อยมากเอากระชอนมา
เอาขอถุงมือแล้วกันง่ายดีขอถุงมืออีกข้างนึงใส่ถุงมือให้หน่อยโอ้ดูไม่ยอมทำอะไรเองเนี่ยขนาดใส่ถุงมือคุณยังทำไม่เป็นเลยจะเป็นง่อยอยู่แล้วเนาะผิดนิ้วไปแก้เองมือมันเลอะไม่ได้อยากจะให้ทำไมเอ้าแค่นี้ไม่จะบอกว่าผิดนิ้วนิ้วชี้มันอยู่ที่ช่องนิ้วโป้งแม่น่าเห็นใจคุณนานะครับยอมมาช่วยน้องแท้ๆแต่กลับโดนโขกสับซะได้เอามาเอาอันนี้ออกเอาอันนี้ออกเออพร้อมมันไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วเอาวางก็ได้ขั้นตอนนี้คุณนานาบีบน้ำกุ้ยช่ายออกเพื่อให้ลดกลิ่นของกุ้ยช่ายลงครับส่วนน้ำที่เหลือก็เก็บไว้ใช้ต่อครับเอาละครับหลังจากที่เราเตรียมกุ้ยช่ายเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดเลยน้ำไม่ร้อนแล้วเลยแป้งข้าวเจ้าครับแป้งข้าวเหนียวครับนี่เป็นไงล่ะผมแค่ดูปุ๊บผมรู้เลยไหนคือแป้งอะไรแป้งมันสับปะหลังครับนี่ล่ะน้ำอุ่นครับตามหลักนะฮะไม่สมควรเทรวดเดียวค่อยๆเลี้ยงค่อยๆทำไปพวกประมาทเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องแก้ใหม่หมดเลยโอเคครับจากนั้นนะฮะน้ำเข้ากันกับแป้งแล้วนะครับก็จะใส่ตัวน้ำที่ได้จากใบกุ้ยช่ายนะครับใส่ลงไปสีสันสวยงามและนี่ครับน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีนะครับตรามมรกตไลท์ครับทอดผัดจัดไปไลท์เลยนะฮะใส่ลงไปนิดนึงครับมันจะได้แบบเข้ากันละลายเข้ากันดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นไขมันเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอากุ้ยช่ายเนี่ยที่เราคั้นแยกไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปผสมนะครับมาจากนั้นนะคะพิมพ์วันนี้ของเราใช้เป็นพิมพ์กลมสแตนเลสก็เพื่อทำให้พิมพ์ของเราเนี่ยนะคะเวลาใส่ของลงไปแล้วไม่ติดก็ใช้น้ำมันนี่แหละค่ะจบจากนั้นก็ตักกุ้ยช่ายที่คนผสมให้เข้ากันเทลงในพิมพ์ที่ทาด้วยน้ำมันบางๆที่เตรียมไว้จากนั้นวางลงในลังถึงและนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกนั่นเองครับนึ่งไฟยังไงครับไฟแรง30นาทีจนกระทั่งสุกสุกดูยังไงครับเอาไม้จิ้มค่ะถ้าไม่มีอะไรขึ้นมาแปลว่าสุกแล้วถ้าสุกไฟอะครับข้างในตาติ้งหนูไม่ใช่เหรอแม่เรื่องตลกนี่คงไม่ใช่ทางของคุณนานาจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยเราใช้ไฟแรงนะฮะแล้วก็สังเกตดูชุดซึ้งของเราสวยงามแบบนี้แล้วก็นึ่งเนี่ยเมื่อกี้ตัวรังถึงรูกระจายความร้อนนี่ดีมากทีเลยนะครับนึ่งอะไรแป๊บเดียวก็สุกอันนี้เป็นชุดสุดซึ้งตราหัวมะลายนะครับแล้วก็ไซส์แบบนี้เหมาะมากๆเก็บไว้ที่บ้านกำลังดีเลยรอแป๊บหนึ่งครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับผัดกุยช่ายทรงเครื่องกระทะร้อนจานนี้ที่จะออกมาเด็ดดวงสักแค่ไหนคุณจะลืมปรุงรสไหมครับให้ผมช่วยใส่ไหมครับคุณใส่ถั่วงอกก่อนแล้วคุณค่อยปรุงรสไหมคะหรือคุณจะปรุงรสทีเดียวแล้วแต่คุณเลยค่ะผมใส่ถั่วงอกให้นะครับขออนุญาตใช้มือปรุงรสก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยใส่ถั่วงอกถ้างั้นคุณก็ฟังผมเออเร็วเร็วไม่แล้วช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูคุกกี้พริกป่นถั่วลิสงผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้เบกกิ้งโซดาผงฟูพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราข้าวทองอบสุกบดหยาบคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มเนยขาวน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองลงในอ่างตีเปิดเครื่องโดยใช้ความเร็วต่ำตีจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องใช้ที่ตักไอศกรีมตักส่วนผสมที่ได้ลงบนถาดอบกดให้แบนเล็กน้อยตกแต่งด้วยถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองและดาร์กช็อกโกแลตชิพนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีพักจนคุกกี้เย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูคุกกี้พริกป่นถั่วลิสงคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ www.khaotong.com และ Lazada ค่ะ
อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับเมนูรวมมิตรโบราณมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ลงในภาชนะเติมน้ำอุ่นคนให้ส่วนผสมละลายเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและใบเตยมัดเป็นปมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนน้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมเดือดพักไว้ให้เย็นสนิทจัดลอดช่องทับทิมกรอบขนุนสุกหั่นเป็นเส้นและเนื้อลูกชิดลงในโหลเทน้ำเชื่อมใส่ถุงน้ำแข็งเตรียมไว้ตักเครื่องรวมมิตรลงในถ้วยเสิร์ฟเติมน้ำแข็งราดด้วยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ที่ละลายไว้ปริมาณตามชอบพร้อมรับประทานค่ะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับผัดกุยช่ายทรงเครื่องกระทะร้อนที่ตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา30นาทีแล้วครับมาดูกันครับว่าขนมกุยช่ายจะออกมาเป็นอย่างไรจ้าดาอันนี้คือความจริงแล้วอ่ะคนเขาก็ตวงทุกอย่างมาพอดีแต่คุณเท็ดดี้ใส่เยอะไปหน่อยมันก็เลยสีเปลี่ยนทำกันอย่างนี้เลยเหรอ อ่ะความจริงแล้วถ้าอยากให้หั่นเสร็จแล้วทรงมันสวยทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วหั่นแต่เรารีบแต่เราหิวแล้วเราไม่รออันนี้คือขนมกุยช่ายใช่ไหมฮะหลังจากที่ออกจากพิมพ์นะครับแล้วก็นำออกมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยและแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทอดตัวขนมกุยช่ายนะครับน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีนะครับตรามรกตไลท์ครับจากนั้นก็นำขนมกุยช่ายที่เป็นชิ้นๆลงไปทอดในกระทะครับรอจนให้เหลืองกรอบก็ยกขึ้นพักเสด็จน้ำมันได้เลยครับเอาละครับนี่คือกุยช่ายของเรานะครับดูโอ้โหดูแบบมีความกรอบนะฮะมีความนุ่มข้างในนี่แบบนี้นะครับวางไว้ซัดน้ำมันนิดนึงนะครับระหว่างรอนะเราจะมาหั่นกุนเชียงกันวันนี้เราใช้กุนเชียงไก่ตราวาสนาค่ะหั่นเป็นเต๋าจะมากินคู่กับกุยช่ายของเราโอ้กุนเชียงนี่เนื้อเขาแน่นเลยนะใช่โอ้โหดูดิหั่นเต๋าๆเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาไปผัดเนี่ยเราผัดแบบผัดตรงเครื่องเหมือนแบบขนมผักกาดอ่ะแต่แล้วเราใช้กุยช่ายแทนใช่ไหมมันจะมีเครื่องยิ่งเครื่องเยอะๆอร่อยอร่อยอร่อยนี่มีกุนเชียงไก่มันจะมีรสหวานๆเค็มๆด้วยอร่อยมากนะครับตามด้วยอันนี้เลยนะฮะชายโป๊เอาละฮะพอเริ่มฟูนี่เลยนะฮะกุนเชียงไก่ตราวาสนานะครับที่เราหั่นไว้เอาลงไปคั่วๆหน่อยนะครับน่ากินมากๆจากนั้นนะครับเราจะมีกุ้งแห้งนะครับแบบนี้เลยใส่ลงไปครับมันก็จะเค็มๆหน่อยถ้ากังวลเรื่องความเค็มแล้วก็รู้สึกว่าที่บ้านเนี่ยมีคนที่ต้องระวังเรื่องความดันหรือโรคไตเนี่ยกุ้งแห้งก็ลวกน้ำร้อนก่อนแล้วก็ใช้โป๊ก็ล้างน้ำร้อนด้วยก็ได้แล้วก็ทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วขยำให้แห้งก็จะลดความเค็มที่มีในพวกใช่นี้ลงไปได้เอาละครับอันนี้เป็นกุ้งสดเลยนะครับปอกเปลือกออกมาผัดเร็วๆเลยอันนี้กุยช่ายนะครับที่เราทอดเตรียมไว้ครับลงไปผัดเลยแล้ววันนี้นะครับผมเลือกใช้นี่เลยนะฮะไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวนะครับตรา KCF ครับแบบนี้เลยนะฮะเวลาผัดพวกอะไรที่ใส่ไข่เนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณแบบใจร้อนคุณขยี้ไว
ตัวไข่ของคุณเนี่ยจะเละจะไม่เป็นชิ้นเราก็ต้องการเก็บไข่ที่เป็นชิ้นๆสวยๆอย่างนี้ไว้เราก็ทิ้งให้เขาเริ่มเซตตัวก่อนแล้วค่อยผัดเขานะคะคุณจะลืมปรุงรสไหมครับคุณจะลืมปรุงรสไหมครับให้ผมช่วยใส่ไหมครับคุณใส่ถั่วงอกก่อนแล้วคุณค่อยปรุงรสไหมคะหรือคุณจะปรุงรสทีเดียวแล้วแต่คุณเลยค่ะผมใส่ถั่วงอกให้นะครับขออนุญาตใช้มือปรุงรสก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยใส่ถั่วงอกถ้างั้นคุณก็ฟังผมเร็วๆไม่แล้วน้ำตาลทรายนะครับพริกไทยป่นครับหอมมากตอนนี้บอกเลยน่ากินมากน่ากินมากซอสเห็ดหอมครับเอาให้ทั่วนะไม่ใช่แปลว่าตรงนึงหวานตรงนึงเค็มนะไม่ได้นะสุดท้ายครับสุดท้ายถั่วงอกนะครับจากนั้นก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันจนสุกได้ที่และก็เตรียมยกลงเสิร์ฟบนกระทะร้อนได้เลยครับดูสิครับโอ้ยกระทะนี่ร้อนสมชื่อจริงๆครับกลิ่นหอมนี่ลอยฟุ้งกระจายไปทั่วสตูแล้วครับแหมดูน่าทานมากๆเลยนี่เราทำอะไรได้ป่ะเนี่ยโหน่ากินมากอ่ะพริกชี้ฟ้าซอยผักชีเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูผัดกุยช่ายทรงเครื่องกระทะร้อนครับผัดกุยช่ายทรงเครื่องกระทะร้อนเสร็จแล้วครับขนมกุยช่ายทอดกรอบสีเหลืองทองที่มีความกรอบนอกและนุ่มในเพียงแค่ได้นำลงไปผัดกับกุนเชียงกุ้งสดไข่ไก่และปรุงรสเพียงนิดหน่อยจนมีกลิ่นหอมก็พร้อมเสิร์ฟด้วยกระทะร้อนๆเพียงแค่นี้ก็น่าทานแล้วล่ะครับเปิดโลกการกินกุยช่ายมากเลยกุยช่ายนุ่มแบบทำเองเหรอวันนี้เรามีเมนูขนมปังหน้าน้ำปลาหวานหมูหยองจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วปิดไฟผ่ากลางขนมปังฝรั่งเศสนำน้ำปลาหวานที่เตรียมไว้ทาด้านในให้ทั่วแล้วนำไปอบในหม้ออบลมร้อนอุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ 5-10 นาทีจนมีเนื้อกรอบเล็กน้อยจากนั้นใส่ผักกาดหอมและหมูหยองตรงกลางชิ้นขนมปังโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวและผักชีหยอดด้านบนด้วยน้ำปลาหวานจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูเค้กหน้ากุนเชียงปลาอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาลงในภาชนะคนผสมให้น้ำตาลละลาย